พรุ่งนี้เนี่ยที่มีการเตรียมที่จะใช้ปฏิบัติการฉีดน้ำด้วยโดรนเนี่ยนะคะเดิมทีเดียวมันมีข่าวทำนองว่าเอ๊ะกทม.เนี่ยเขาจะไปบินโดรนแล้วพ่นกากน้ำตาลหรือเปล่าก็มีการประกาศแล้วว่ายกเลิกภารกิจบินโดรนเพื่อพ่นของเหลวจากโมลัสหรือว่ากากน้ำตาลตามที่มีข่าวแพร่กระจายไปครับส่วนเรื่องของการใช้โดรนพรุ่งนี้นะครับจะมีการนำโดรนขนาดใหญ่รัศมีประมาณ3เมตรค่ะโดยต้องให้อยู่ในพื้นที่กว้างในการบินต้องใช้พื้นที่กว้างในการบินจำนวนประมาณ5ตัวนะครับขึ้นบินแล้วก็จะแบ่งเป็นระดับดังนี้นะครับระดับบนสุดโดรนจะบินบรรทุกน้ำได้ประมาณ10ลิตรขึ้นไปฉีดพ่นละอองน้ำบินได้นาน20นาทีนี่ระดับบนสุดนะครับลงมาเปลี่ยนแบตและเติมน้ำโดยมีระยะบินประมาณ2ตารางกิโลเมตรขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่นั่นคือระดับบนสุดระดับที่2รถน้ำจากสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะฉีดละอองฝอยขึ้นไปในระดับที่3ทีมเจ้าหน้าที่จากเขตจะกวาดและล้างทำความสะอาดตามอีกทีก็มีการแจ้งฐานการบินโดรน6จุดสำหรับวันพรุ่งนี้31มกราคมจุดที่1 8นาฬิกาที่ลานคนเมืองนะคะจุดที่2วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนจุดที่3ฐานบินมหาวิทยาลัยเกษตรจุดที่4ฐานบินสวนจตุจักรบินบริเวณ5แยกลาดพร้าวจุดที่5ฐานบินสวนลุมพินีบินบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่6และถนนพระราม4จุดที่6ฐานบินสะพานพระราม9ฝั่งพระนครเขตบางคอแหลมทั้งนี้การบินโดรนเพื่อการเกษตรเป็นการบินครั้งแรกในกรุงเทพนะฮะจะมีการทดลองบินที่ลานคนเมืองเป็นจุดแรกโดยล่าสุดพลตำรวจเอกอัศวินก็ย้ำว่าใช้น้ำสะอาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีการผสมกากน้ำตาลหรือว่าโมลัสเพื่อจะไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนครับไปดูวันนี้มีการเสวนาเรื่องนี้นะครับคุณหมอทั้งหลายก็มาคุยกันหลายคนเลยนะครับนำโดยศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกลนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตอนหนึ่งคุณหมอรณชัยพูดในงานเสวนาถอด N95 ร่วมแก้ปัญหาฝุ่นจิ๋วบอกว่าในฐานะแพทย์ยอมรับว่าฝุ่นละอองขนาดเล็กก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพแต่จากมาตรการที่ออกมาเรื่องการสั่งปิดโรงเรียนซึ่งเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นต่อเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องอย่างแน่นอนและยังก่อให้เกิดการตื่นตระหนกของประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยที่ประชาชนไม่ทราบว่าจะต้องใช้ชีวิตในกรุงเทพอย่างไรจึงเป็นที่มาของการจัดงานแถลงข่าวนี้ให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากนักวิชาการจากคุณหมออย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการดูแลด้านสุขภาพก็เริ่มออกมาให้ข้อเท็จจริงให้แนวทางที่ถูกต้องแก่ประชาชนซึ่งสิ่งสำคัญต้องมี4ประเด็นแนวทางนะ4แนวทางคือ1รัฐบาลในฐานะที่ดูแลประชาชนทั้งระบบต้องประชุมหารือเร่งด่วนเพราะเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนต้องกำหนดแนวทางคำแนะนำที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตระหนกและสับสนในสังคม 2. กระทรวงสาธารณสุขในฐานะกระทรวงที่ดูแลสุขภาพประชาชนอยากจะให้ออกมาให้คำแนะนำแนวทางที่เหมาะสมในการดูแลรักษาตัวเอง 3. ประชาชนต้องตระหนักรู้ปัญหานี้จริงๆต้องติดตามสถานการณ์แต่ละคนต้องมีวิธีการในการดูแลตัวเองและ4สังคมต้องตระหนักแล้วว่าเราต้องมาร่วมช่วยกันที่จะลดมลภาวะที่เป็นปัญหาในขณะนี้ไปฟังช่วงหนึ่งที่คุณหมอรณชัยในฐานะนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เตือนสังคมไว้นะครับท่านขนาดครึ่งหนึ่งของเส้นผมแล้วนะครับยังเป็นแค่1ใน25ส่วนของครึ่งของเส้นผมครับนี่คือคำว่า25นะครับ 2.5 ไมครอน 2.5 ไมครอนขอโทษทีนะครับผมเรียนครับว่าปัญหาตัวนี้นะครับมันสามารถที่แทรกเข้าไปอยู่ในลมหายใจนี่นะครับเข้าไปในปอดนี่นะครับแล้วในปอดเข้าไปในตัวถุงลมฮะแล้วถุงลมนะครับขนาด 2.5 นี้นะครับสามารถผ่านเข้าไปในเส้นเลือดครับพอเข้าไปอย่างนี้นี่นะครับมันเลยกลายเป็นปัญหาความเจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในขณะนี้ครับผมเรียนครับว่าเมื่อวานผมสอบถามนะครับคลินิกประมาณ10คลินิกเพื่อนๆกันเปิดนะครับช่วงนี้ครับคนไข้ไปคลินิกเต็มขึ้นเป็น3เท่านะครับเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับผมเรียนครับว่าปัญหานี้นี่นะครับประเทศจีนเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับขนาดของปัญหานี้นะครับกระทบนะฮะตัวเลขนี่นะครับเฉพาะบริเวณ1นะครับแล้วว่าจินจิงลี่นี่นะครับถึง 172,900 หยวนเนี่ยนะครับนะฮะ
ล้านหยวนนะครับล้านหยวนนะครับนี่คือตัวเลขที่น่ากลัวมากนะครับประเทศจีนที่เกิดจากปัญหาฝุ่นละอองเฉพาะที่เซี่ยงไฮ้ที่เบากว่าปักกิ่งนี่นะครับบอกแล้วเลยนะครับว่าตัวเลขนี่นะครับสูญเสียทางเศรษฐกิจนี่นะครับถึง625ล้านดอลลาร์นะครับเอา33คูณเข้าไปนี่นะครับนะฮะเป็นประมาณนะฮะเป็นหมื่นล้านบาทนะครับนี่เฉพาะปัญหาเรื่องฝุ่นละอองยังไม่กระทบนะฮะทางด้านสุขภาพที่ต้องพูดกันเนี่ยนะครับผมเรียนนะครับว่าตรงนี้เป็น 1% ของ GDP ของนะฮะเซี่ยงไฮ้ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหากระทบตรงนี้ตัวเลขนี้สูงมากๆเลยนะครับจากตรงนี้ครับนำไปสู่ความเจ็บป่วยต่างๆเหล่านี้มากมายอย่างที่ผมฉายให้ดูนี่นะครับผมไม่ลงรายละเอียดเดี๋ยวมีทางด้านผู้เชี่ยวชาญนะครับต้องขอบพระคุณมากที่เป็นทางด้านหมอโรคปอดนะฮะที่เป็นอาจารย์หมายเวลาสามหมายเวลาวันนี้เลยนะครับมาร่วมกันที่ให้ข้อมูลเหล่านี้ผมเรียนนะครับว่าปัญหานี้นะครับมันเกิดจากสาเหตุนี่นะครับมากมายนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการขนส่งเนี่ยนะครับนะฮะการเผาอะไรต่างๆมากกว่านั้นครับวันนี้ครับกราบเรียนด้วยความเคารพครับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับรณชัยพูดเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดก็ท่านนี้แหละครับที่พูดแล้วกลายเป็นประเด็นพาดหัวของบางเว็บไซต์เช่นนะฮะผู้จัดการออนไลน์บอกว่าค่าฝุ่นเพิ่มขึ้นทำอายุไขสั้นลงเกือบปีคือเพิ่มขึ้น10ไมโครกรัมเท่านั้นนะทุก10ไมโครกรัมที่เพิ่มขึ้นจะทำให้อายุสั้นลง 0.98 ปีไม่ต้องนับพวกที่เป็นร้อยไม่รู้กี่เท่านะนั่นก็คือคุณหมอที่นั่งอยู่ในเวทีเสวนาเนี้ยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยชาญโพธิรัตน์อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดไปฟังคุณหมอพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับเชิญครับจากการศึกษานะครับในประเทศจีนนะครับเรียกเป็นเขาเรียกทางแพทย์เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คสักดีก็คือเป็นการศึกษาที่เชื่อถือได้ผมไม่อธิบายละเอียดครับแต่พบว่าทุกสิบไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของ PM 2.5 ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอายุไขจะสั้นลงเกือบปี 0.98 ปีประชากรโลกเนี่ยนะครับถ้าเราอยู่ในระดับที่ประชากรโลกเนี่ย 7,000 คนเนี่ยจะสูดมลพิษแคลเรียรายปีเนี่ยประมาณค่าเฉลี่ยนะครับ28ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเพราะนั้นก็คือสูงกว่าที่ WHO กำหนดรายปีคือไว้ที่10สูงไป18เพราะนั้นประชากรโลกเนี่ยอายุไขสั้นลง 1.8 ปีโดยเฉลี่ยถ้าเราดูนะครับที่อันนี้เป็น density ความหนาแน่นของ PM 2.5 นี่ประเทศไทยข้างบนที่เข้มเข้มคือเชียงใหม่พะเยาลำพูนลำปางเชียงรายอันนี้คืออายุไขที่สั้นลงนะครับเราดูอินเดียเราดูจีนนะครับอินเดียตอนเหนือเนี่ยอายุไขเนี่ยสั้นลงมาก6ปีนะครับจีนรองลงมานะครับเชียงใหม่เนี่ยเดนซิตี้ใกล้เคียงกับอินเดียตอนเหนือนะครับอายุไขชาวพะเยาสั้นลงไป 5.6 ปีถ้าอาศัยอยู่ในสภาพแบบนี้ไปช่วงอายุไขของเขาเนี่ยอายุเขาจะหายไป5.6ปีเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินจากภาครัฐในปี2004เหตุการณ์ไม่ได้คลี่คลายผมมีทุกปีนะครับแต่ผมตัดมาให้ดูปี2010ปี2014และปี2016นะครับจะเห็นว่ามันทำให้อายุไขสั้นลงทำไมสั้นลงครับสั้นลงเพราะว่าตายครับนะครับแต่ตายจากอะไรครับมันมีหลายโรคแต่โรคที่องค์การอนามัยโลกเอามาเป็นตัวชี้วัดเนี่ยนะครับก็คือหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดในสมองที่เราเรียกว่าสโตรกไม่ว่าจะแตกตีบหรือตันมะเร็งปอดนะครับแม้จะไม่สูบบุหรี่ถ้าสูบบุหรี่ยิ่งไปกันใหญ่ปอดอักเสบนิวโมเนียนะครับปอดบวมโรคที่คนไทยตายสูงสุด5อันดับแรกอันนี้ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับไล่ไปได้ถึงปี58ที่รายงานมาล่าสุดมี5โรคนะครับเป็นอุบัติเหตุซะเรื่องหนึ่งนะครับโรคที่เกี่ยวกับมลพิษอากาศเนี่ยคือ4ใน5โรคนั้นที่คนไทยตายมากที่สุดแล้วเราจะนิ่งนอนใจกันได้ยังไงนะครับเราก็ไม่เห็นใครพูดตรงๆในผู้ที่มีรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้เลยนะครับนี่คือคุณหมอที่เชี่ยวชาญโรคปอดนะฮะศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยชาญถ้าไทยลดค่าฝุ่น PM 2.5 รายปีลงเหลือ15ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรการมีชีวิตรอดจะเพิ่มขึ้น 3% ถ้าลดเหลือ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะเพิ่มการมีชีวิตรอด 4% ต่อปี
อีกท่านหนึ่งครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเป็นกรรมการที่ปรึกษาชมรมลมวิเศษด้วยนะครับมีตอนนึงท่านบอกว่ารัฐเนี่ยต้องมีเป้าหมายเรื่องนี้ให้ชัดนะมีเป้าให้ชัดวัดให้ได้และไปให้ถึงท่านบอกด้วยว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหลายคนนะแล้วหลายคนมีเป้าหมายทางสุขภาพที่อาจจะสวนทางกับเอาขอไปหลายคนมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่อาจจะสวนทางกับเป้าหมายทางสุขภาพโอ้โหนะมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่สวนทางกับเป้าหมายทางสุขภาพเป็นยังไงไปฟังครับทีนี้ทำยังไงผมคิดว่ามันมีแนวทางการทำเนี่ยมันมีอยู่3ขั้นตอนนะครับคือเราต้องมีเป้าหมายให้ชัดวัดผลให้ได้แล้วก็มีโครงการซึ่งไปให้ถึงคำว่าเป้าหมายให้ชัดเนี่ยผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าขณะนี้มันมีเป้าซึ่งมันมีความขัดแย้งกันเพราะว่าแน่นอนถ้าเป้าทางเศรษฐกิจเป้าเรื่องเกี่ยวกับการ production เรื่อง GDP ของอุตสาหกรรมมันจะมีคอนฟลิกต์กับเป้าทางสุขภาพในบางประเด็นและอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยทำให้การขับเคลื่อนเชิงนโยบายเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้เพราะท่านไปดูโครงสร้างของกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเนี่ยเยอะมากนะครับและเป็นทางกระทรวงอุตสาหกรรมบอร์ดในการลงทุนซึ่งชื่อว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายซึ่งอาจจะไม่ตรงกับทางด้านสุขภาพผมคิดว่าเราต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะครับว่าเราจะเดินไปทางไหนผมไม่ทราบว่าพรรคการเมืองมีการประกาศเป้าไหมฮะว่าจะเอา PM 2.5 ลงมาเหลือเท่าไหร่ภายในกี่ปีอะไรเงี้ยนะนะครับผมพอดีผมก็ได้ฟังเรื่องการเมืองนะครับก็ไม่ทราบว่าการหรือยังแต่ว่ามันต้องมีเป้านะครับว่ายังเอ้าตอนนี้เรายังสูงอยู่เอาไหมอีก5ปีเราตั้งเป้าจะมาเราเหลือ20ก่อนนะครับแล้วไปถึง10อะไรเงี้ยนะครับและผมต้องเน้นว่าโดยทางการแพทย์พวกเราเนี่ยผมต้องเน้นเสมอว่าเป้าที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพประชาชนอะไรก็ตามซึ่งมันคอนฟลิกต์กับสุขภาพต้องเอาสุขภาพก่อนเพราะสุขภาพเนี่ยมันเป็นผลระยะยาวนะครับถ้าท่านต้องการจะเอาระยะสั้นเนี่ยท่านเอาเศรษฐกิจเลยแต่อีกหน่อยมันจะเจ๊งงั้นผมคิดว่าอะไรก็ตามซึ่งมันขัดแย้งกับเป้าหมายด้านสุขภาพเราต้องมองความสำคัญสุขภาพก่อนนั่นคือเป้าหมายที่เราต้องเอาให้ชัดการวัดผลนี่สำคัญนะครับผมเชื่อว่าอะไรก็ตามซึ่งวัดไม่ได้เราพัฒนาไม่ได้แล้วก็ปัจจุบันที่เห็นว่าประชาชนเนี่ยดูเว็บไซต์เนี่ยซึ่งบางครั้งได้ข้อมูลซึ่งเราไม่รู้มาจากไหนนะครับอย่างที่อาจารย์ชาญทำในโครงการนำร่องสมคิดและควรต้องต่อยอดว่าทำยังไงให้มีการวัดเป้าไว้ชัดเจนตัวอย่างที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยถ้าเว็บไซต์เขาได้งาน2ตัวขนาดนี้ก็คือว่า real time เลยในแอเรียของสิงคโปร์ให้คุณตัดสินใจว่าตอนนี้จะทำอะไรแล้วก็24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งช่วยวางแผนในอนาคตเขาจะรายงาน2ตัวนี้เลยแล้วก็มีขั้นตอนชัดเจนว่าควรทำอะไรเมื่อค่าเป็นอย่างไรและคนสามารถจะเข้าไปติดตามในเว็บไซต์ที่เป็นทางการได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่านักวิชาการต้องมาคุยกันและมาสรุปกันว่าเราจะใช้เว็บไซต์ไหนวิธีการวัดอย่างไรอุปกรณ์ได้มาตรฐานเชื่อไหมครับว่าเว็บไซต์ปัจจุบันนี้ที่เราบางคนไปเปิดดูเนี่ยใช้เครื่องวัดซึ่งไม่ได้มาตรฐานแล้วก็วัดอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนวัดแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาแล้วก็กลายว่าเป็นตัวเลขออกมาให้เราเกิดความตระหนกนั่นตรงนี้สำคัญนะครับว่าการวัดตัวเลขที่เหมาะสมการวัดการประเมินที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลซึ่งทุกคนเชื่อถือได้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งผมคิดว่าโมเดลของเชียงใหม่ก็น่าจะดีนะครับแล้วก็น่าจะนำมา adopt ใช้แล้วก็คำว่าไปให้ถึงนี่ก็คือต้องมีโปรเจกต์ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้ทุกหน่วยงานมันเกี่ยวข้องอยู่แล้วทางการแพทย์เราเองเนี่ยคิดว่าเราไม่ได้มีความรู้มากพอที่จะไปบอกตรงนั้นแต่ว่าคิดว่าประเด็นหลักเดี๋ยวก็จะมีอยู่ 4-5 ประเด็นซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันตรงกับที่ WHO แนะนำในทุกประเทศก็คือว่าทำยังไงให้ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับ emission standard ให้ดีนะครับต้องมีเป้าหมายให้ชัดและต้องมีวิธีการวัดเป้าหมายนั้นด้วยคือสิ่งที่อาจารย์ฉันชัยพูดไว้อันหนึ่งก็คือว่าในทางการแพทย์เนี่ยเป้าสำคัญคือสุขภาพประชาชนแต่หากใครจะเอาผลทางธุรกิจมันคือระยะสั้นแต่ระยะยาวเนี่ยเจ๊งแน่นอนและที่น่าสนใจคือที่อาจารย์ท่านบอกว่าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยตำแหน่งเนี่ยหลายคนมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจธุรกิจที่สวนทางกับเป้าหมายทางสุขภาพก็ตลกนะให้ คนที่อยู่ BOI อย่างเงี้ยอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเขาเน้นเรื่องของการสร้างตัวเลขทาง GDP นะแล้วเขาก็แน่นอนที่สุดเขาก็ต้องพยายามลดต้นทุนเรื่องของภาษีสิ่งแวดล้อมทั้งหลายไปนั่งอยู่ตรงนั้นในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมคุณชาติชวน
พี่ชายมาเป็นว่าที่รัฐมนตรีสาธารณสุขเลยดีไหมเอามาโฆษณาเลยเขาอยู่คู่เดียวกันไหม อันนี้ไม่แน่ใจไปถามกันทางบ้านนะฝาแฝดฝาแฝดคุณหมอบอกว่าไทยเนี่ยมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมเกิน70ฉบับนะเรามีความสามารถในการออกกฎหมายแต่มีปัญหาเรื่องการบังคับใช้เราจะทำยังไงนะต้องลดการใช้เชื้อเพลิงจะทำยังไงอย่างโรงเรียนนึงเนี่ยเด็กใส่หน้ากากหมดแต่พ่อแม่ยังขับรถไปส่งที่หน้าโรงเรียนคือไม่ได้ช่วยกันทั้งฝั่งพ่อแม่ด้วยแล้วก็ในการป้องกันด้วยเราต้องกล้าบังคับใช้เรื่องควบคุมต่างๆเรื่องการจัดการงบประมาณจริงๆเรามีพรบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี35มีการเก็บภาษีน้ำเสียจากโรงงานก็น่าจะเอาแบบเนี้ยมาใช้กับเรื่องฝุ่นด้วยคือเอาภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนี่แหละผู้ประกอบการต้องลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยจูงใจด้วยมาตรการภาษีหากปล่อยมลพิษมากๆก็ปรับภาษีมันไปมากๆเพื่อนำเงินตรงเนี้ยมาชดเชยผู้รับผลกระทบก็ได้ลดชดเชยตรงนี้ไปทำเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมือนการเก็บภาษีบุหรี่เพื่อมาส่งเสริมสุขภาพสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องดีควรจะทำแต่ก็ต้องมาดูว่าดำเนินการอย่างไรให้เหมาะสมคุณหมอบอกว่าอย่างเดนมาร์กเนี่ยเขาใช้ภาษี 8% ในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะส่วนคนการเมืองคนของพรรคการเมืองหัวหน้าพรรคการเมืองที่มาพูดเรื่องนี้คนหนึ่งวันนี้ก็คือหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอนุทินชาญวีรกูลผู้จัดการออนไลน์บอกว่าอนุทินเสนอ2แนวทางช่วยชาวกรุงเอาชีวิตรอดจากฝุ่นพิษอย่างยั่งยืนด้วยนโยบายเรียนทำงาน4วัน อยู่บ้าน1วันใช้เทคโนโลยีออนไลน์แทนเพื่อลดการเดินทางลดมลภาวะเรื่องที่มาจากการจราจรทุกชนิดลดมลพิษ 20%อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับมีทางภาคประชาชนมีความเคลื่อนไหวอันนึงเห็นจากเว็บไซต์101.world นะครับจดหมายถึงผู้มีอำนาจได้เวลาทวงคืนอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิ์อย่างหนึ่งนะสิทธิ์ในการจะได้อากาศบริสุทธิ์เนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของเราเราต้องเรียกร้องสิทธิ์นี้นะสิทธิ์ในการได้คืนอากาศบริสุทธิ์คนที่เขียนเรื่องนี้คือคุณวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์นะครับย่อๆก็คือก็บอกว่าอากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะเด็กอากาศบริสุทธิ์เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะแต่รัฐบาลเนี่ยฝุ่นพิษเนี่ยรัฐบาลทำได้แค่ขอความร่วมมือจากประชาชนออกคำเตือนเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอีเวนต์ฉีดน้ำพอเป็นพิธีที่ไม่ได้ผลอะไรนอกจากเป็นข่าวออกสื่อแต่ถ้าเป็นเมืองนอกรัฐบาลจะประกาศภาวะฉุกเฉินสั่งการเด็ดขาดบางเรื่องเพื่อบรรเทาปัญหาซึ่งจริงๆวันนี้ก็มีพวกมาตรการเร่งด่วนแบบนี้ออกมาแล้วนะครับตอนท้ายเนี่ยวันชัยตันติวิทยาพิทักษ์บอกว่ารัฐบาลต้องอะไรทะเลาะกับผู้คนจำนวนหนึ่งเพราะถึงที่สุดทุกคนต้องยอมเสียผลประโยชน์ต้องเสียสละกันบ้างรัฐบาลต้องยอมรับว่าปัญหาหมอกควันพิษเป็นวิกฤตร้ายแรงที่เกิดขึ้นตลอดทุกปีและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อคิดว่าเป็นวิกฤตก็ต้องแก้ไขให้ได้ก็ต้องทำอย่างเคร่งครัดและมีแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวเขาก็ยกตัวอย่างนะเขาก็มีข้อเสนอนะเร่งด่วนก็คือห้ามการก่อสร้างชั่วคราวจัดระเบียบการใช้รถส่วนบุคคลตรวจควันดำจากรถตรวจโรงงานอุตสาหกรรมออกประกาศให้หยุดโรงเรียนแต่ว่าทั้งหมดนี้ที่วันชัยพูดเนี่ยวันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ เรื่องของอุตุนิยมวิทยาที่เขาประมาณการในช่วงนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้มีการประชุมด่วนแล้วเขาก็ดูสถานการณ์ล่วงหน้าเขาบอก30มกราถึง3กุมภาพันธ์เนี่ยทิศทางและความเร็วลมของกรุงเทพและปริมณฑลยังเป็นลมอ่อนอยู่นะฮะก็จะทำให้ฝุ่นในอากาศมีการเคลื่อนตัวน้อยต้องรอไปถึงนู่นเลยค่ะ4-5กุมภาพันธ์ก็มีความหวังว่า 4-5 กุมภาพันธ์จะมีฝนลงมาเล็กน้อยอาจจะทำให้สถานการณ์ฝุ่นละอองคลี่คลายไปได้บ้างครับบิ๊กป๊อกถกผู้ว่าราชการจังหวัด6จังหวัดเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นพิษวันนี้รัฐมนตรีมหาดไทยอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นประธานประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยบอกว่าให้ผู้ว่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กพิจารณาประเมินสถานการณ์ในพื้นที่และดำเนินมาตรการตามขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะอากาศดังกล่าวซึ่งจากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้ทราบว่าปัญหาหลักของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองคือการปล่อยควันของรถบนท้องถนนจึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหามาตรการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับด้วยเวลาตอนนี้เราต้องลาคุณผู้ฟังทาง FM
102เมกะเฮิรตซ์ไปก่อนนะครับส่วนคุณผู้ชมทางทีวีแล้วก็ทาง Facebook Live เดี๋ยวกลับมาพบกันเรื่องการเมืองโอ้โหว่าเดี๋ยวเรื่องบัญชีรายชื่อนายกของพรรคพปชรหลังจากฝุ่นตลบมานานเขาก็เคาะมาเรียบร้อยแล้วนะคะ3รายชื่อใช่ไหมหนึ่งในนั้นก็คือแน่นอนอยู่แล้วคนที่ไปนั่งกินกาแฟเนี่ยแต่วันนี้ก็ยังไม่ใช่อะไรอ่ะคือเขาอาจจะมีการคุยกันภายในแต่ว่าตามพิธีกรรมเขานะเขาบอกว่าเออเขาก็ต้องไปอะไรไปชวนเออบางส่งเทียบเชิญเขาบอกจะส่งเทียบวันที่1กุมภาพันธ์เพราะวันนี้เป็นมติของพรรคหนึ่งก็ไม่กี่วันนะพอลืนนี้เองครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ